ติดตามชมข่าวกันต่อนะครับช่วงนี้มาดูข่าวในพื้นที่ชายแดนแม่สอดจังหวัดตากกันหน่อยนะครับคุณผู้ชมครับท่านรองแม่ทัพภาคที่3ท่านลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์ตามแนวชายแดนไทยเมียนมาเำื่อแม่สอดจังหวัดตากพร้อมกับตรวจเยี่ยมนะครับการปฏิบัติของหน่วยต่างๆในพื้นที่แล้วก็พบปะก,กําลังพลของกองกําลังนเรส่วนแล้วก็หน่วยเฉพาะกิจราชมณูแล้วก็หน่วยเฉพาะกิจก,กรมทหารพันที่35ด้วยนะครับ พลตรีกิติพงษ์ชื่นใจชนรองแม่ทัพภาครองแม่ทัพภาคที่3นะครับท่านก็ลงพื้นที่ในพื้นที่ปลอดภัยชั่วคราวที่ท่ารายรุจิราหมู่ที่7 บ้านวังตะเคียนใต้ตำบลท่าสายลวดอําเภอแม่สอดจังหวัดตากครับไปตรวจเยี่ยมผู้หนีภยัยความไม่สงบชาวเมียนมาครับโอกาสนี้ครับหน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่33ส,ส,สำนักงานพัฒนาภาค3หน่วยประชาการทหารพัฒนาร่วมให้การต้อนรับแล้วก็สนับสนุนในการวางแผนเพื่อให้การช่วยเหลือเมื่อได้รับการร้องขอนะครับแล้วก็ได้มอบน้ําดื่มบรรจุข,ขวดจํานวน500ขวดครับให้กับศูนย์พักพิงชั่วคราวเพื่อเป็นการแจกจ่ายให้กับผู้อพยพชาวเมียนมาด้านมนุษยธรรมนะ ครับจำนวน2,018คนที่ได้รับผลกระทบจากการสู้รบโดยท่านรองแม่ทัพภาคที่3ท่านก็เน้นย้าให้กับหน่วยงานในพื้นที่โดยเฉพาะหน่วยเฉพาะกิจราช,ชามนูและก็หน่วยเฉพาะกิจกรมฐานพานที่35ให้เพิ่มความเข้มงวดในการเฝ้าตรวจแนวชายแดนครับเตรียมพร้อม ในการปฏิบัติตามแผนเผชิญเหตุของหน่วยเพื่อที่คลายสถานการณ์แล้วก็ป้องกันความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนในพื้นที่ครับทั้งนี้ในการดูแลผู้หนีภัยความไม่สงบชาวเมียนมาได้ให้หน่วยงานที่ดูแลประสานงานแล้วก็บูรณาการร่วมกับหน่วยงานความมั่นคงในการดูแลตามหลักมนุษยธรรมตามแนวทางของสภาความมั่นคงแห่งชาตินะครับค่ะจำนวนผู้ลี้ภัยชาวเมียนมาที่หนีตายเข้ามาฝั่งไทยนะคะก็ยืนยันอยู่ ที่3,000คนนะคะ <Đ ược. S 1> ในจำนวนนี้เนี่ยเป็นเด็กประมาณกว่า700คน